รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการรับลวงพลังออนทีวีค่ะกับดิฉันนารยาโพจาค่ะและดิฉันวาสนางานนุ่มนะคะวันนี้21สิงหาคม2557ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะฮะว่าเป็นวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีการโหวตเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่นะ29ของประเทศไทยนะฮะซึ่งก็คาดหมายกันว่าน่าจะเป็นชื่อของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหัวหน้าคสช.นะคะก็วันนี้เราเลยต้องมีภารกิจในฐานะผู้สื่อข่าวสายทหารก็ต้องมีภารกิจในการตามท่านพลเอกประยุทธ์นะคะเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกกันไว้แล้วว่า21สิงหาคมเป็นวันสถาปนาของกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์นะคะหรือว่าเป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันทหารเสือราชินีนะคะทหารเสือนวมินทราชินีนะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เลยต้องไปร่วมงานวันทหารเสือที่111ที่เมืองชนที่ชลบุรีเพราะฉะนั้นวันนี้เราบันทึกเทปกันตอนเช้าเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ตามท่านไปแล้วก็ไปรอดูว่าหลังจากที่สนช.มีการโหวตเลือกท่านแล้วเนี่ยท่านจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเราจะมีโอกาสได้เข้าไปหรือว่าได้ใกล้ชิดหรือได้ยิงคำถามหรือได้ดูสีหน้าท่านตอนนั้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าแต่นี่ไงที่มีการเมากันว่าเอ๊ะตกลง21สิงหาคมเนี่ยเขาล็อกวันไว้แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นวันฤกษ์ดีไงใช่ไหมวันฤกษ์ดีเป็นวันทหารเสือเพราะว่าลายพลเอกประยุทธ์เป็นทหารเสือราชินีนะฮะไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะฮะก็เป็นทหารเสือราชินีด้วยกันหมดเลยนะซึ่งเราเคยพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมที่ค่ายนวมินทร์นี้มาแล้วด้วยนะแต่ถือว่าทหารเสือเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือรับตำแหน่งนะก็ถือว่าโอ้โหเป็นเรียกว่ายุคทองเลยนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเป็นยุคทองแล้วแต่เป็นแค่ยุคทองในส่วนของกองทัพก็คือว่าทหารเสือแล้วก็จริงๆก็คือบรรดาบูรพาพยัคฆ์ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าคุมอำนาจสำคัญในกองทัพมาตลอดมายาวนานเลยแต่ตอนนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็คือเป็นทหารเสือราชินีคนแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยโอ้โหนะนี่เลยบรรดาทหารเสือก็จะผมก็เรียกว่ามีความภาคภูมิใจด้วยแล้ววันนั้นวันก็คือขออภัยก็คือวันนี้เนี่ย21สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นวันที่บรรดาทหารเสือรุ่นเก่าก็จะมาร่วมงานที่121นี้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมก่อนว่าทหารเสือราชินีกับทหารเขาเรียกว่าบูรพาพยัคฆ์เนี่ยมันแตกต่างหรือว่าเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าทหารบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจริงๆถ้าสำหรับทหารทั่วไปถ้าคนที่อยู่ในกองพลทหารราบที่2จริงๆเนี่ยเขาจะหมายถึงคนที่เติบโตมาจากกรม2เท่านั้นแต่พอดีว่าพวกเราเนี่ยเป็นสื่อตะหลังเนี่ยเราก็เรียกรวมแหละว่าทหารที่โตมาจากพลร.2ทั้งหมดก็คือบูรพาพยัคฆ์ก็คือเป็นกองพลฐานราบที่ดูแลชายแดนด้านตะวันออกนั่นเองด้วยนะคะกองกำลังบูรพาใช่นะคะก็คือจะดูแลตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าเราก็เลยว่าเป็นแบบเสือสิงเสือมาจากทิศตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกลายเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นสายอำนาจนึงในส่วนของกองทัพบกนะคะแล้วก็ตั้งแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นผู้บัญชาการฐานบกเรื่อยมาจนมาถึงท่านพลเอกอนุพงษ์เป็นผบ.แล้วมาต่อในยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นยุคทองของบูรพาพยัคฆ์ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างนี้ค่ะบูรพาพยัคฆ์กับทหารเสือราชินีเขาแยกกันนะคะคือแม้ว่าต้องท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ากรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ซึ่งเป็นหน่วยทหารเสือราชินีเนี่ยเป็นหน่วยลูกของพลร.2นะเพราะฉะนั้นแต่เนี่ยคนที่เขาเป็นโตจากใน111เนี่ยเขาภูมิใจที่จะให้เรียกตัวเองว่าทหารเสือราชินีมากกว่าแต่ถ้าโอเคโตขึ้นเขาไปรับราชการในพลร.2ต่อเนี่ยเขาก็ถึงไปเป็นบูรพาพยัคฆ์เพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าทั้งพลเอกอนุพงศ์พลเอกประวิตรแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นทั้งทหารเสือและเป็นบุรพาพยัคฆ์ด้วยเพราะว่าตอนเด็กๆอยู่121ด้วยกันแล้วก็พอแล้วในที่สุดก็มาโตในพลร.2เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2เหมือนกันด้วยนะคะโหและที่สำคัญเห็นไหมตอนอยู่111ทำไมสนิทสนมเพราะนั้นท่านผู้ชมไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมทุกวันนี้พอรัฐประหารแล้วโอ้โหชื่อบิ๊กป๊อกชื่อพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์จะมากันเป็นแผงเลยเพราะว่าเขาเรียกว่ารับราชการอยู่ด้วยกัน
มาตั้งแต่เด็กๆนะนอนบ้านหลังเดียวกันบ้านเสือนะฮะบ้านที่เราเคยพาท่านผู้ชมไปดูแล้วนะก็คือเป็นบ้านที่พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนเป็นร้อยโทร้อยเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของการเป็นพี่น้องทหารเสือนะแล้วอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าไม่มีอะไรจะมาพลากความเป็นพี่เป็นน้องความสนิทสนมให้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการรัฐประหารปุ๊บก็เลยตั้งทั้งพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์มาเป็นกุนซือมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ตั้งเป็นอะไรอีกหลายตำแหน่งรวมถึงท่านพลเอกอนุพงษ์ที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเลือกคนที่ไว้วางใจที่สุดก็คือพี่นี่แหละพี่แล้วก็เพื่อนแล้วก็น้องเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าทำไมถึงต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่ายุคทหารเสือราชินีนะยิ่งถ้าวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีเป็นทหารเสือนี่โอ้โหนะแล้วเป็นเดือนสิงหาคมด้วยนะ21สิงหาคมนะวันนี้เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะมีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาจะตอบรับหรือจะไม่รับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามกันนะไก่นาว่าท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมีท่าทียังไงกับการเสนอของสนช.ไปมั้ยไปเดี๋ยวไม่ทันป่ะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ที่จังหวัดชลบุรีกันเลยในงานวันนางเสือราชินีค่ะค่ะไปค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์แล้วมาอย่างไวเลยฟรื๊ดมาทีเดียวก็วันนี้เราอย่างที่บอกไว้เราภารกิจตามว่าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งล่าสุดทุกท่านก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการโหวตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยด้วยคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกฉันท์191ไม่ได้หวยนะไม่ได้ใบ191เขาจงใจที่จะให้เป็น191หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าหลายอย่างเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบว่าวางเคล็ดวีเอาเลิกเอาชัยเราเป็นแม่หมอหรือไงเนี่ยนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์วันนี้ท่านก็ประกาศที่นี่นะคะว่าก็ต้องพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าแต่ว่าท่านถือว่าณวันนี้เนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการตอนไหนก็พูดพอออกหน้ากองพันเนี่ยพูดเลยว่าต้องให้โปรดเกล้าก่อนแล้วท่านถึงจะเป็นนายกก็คือเป็นการประกาศโดยไดยะเลยไม่ได้ปฏิเสธว่าฟังเสียงไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่รับไงก็คือบอกว่าเดี๋ยวรอโปรดเกล้าก่อนถึงจะเป็นนายกก็แสดงว่านั่นแหละคือการตอบรับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้สัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์หลังจากที่เราไม่ได้สัมภาษณ์มานานกี่เดือน2เดือนเอ๊ะวันนั้นก็เจอที่โรงเรียนจปล.ก็มีแค่สวัสดีคิดถึงแค่นั้นไม่ได้แบบอย่างงี้ไม่แต่วันนี้ถือว่าณวันนี้เนี่ยช่วง 11:30 นเศษๆนะก็ถือว่าเป็นวันที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้กำลังจะเปลี่ยนสถานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการจะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสมบูรณ์ถูกต้องก็คือต้องมีโปรดเกล้าลงมาก่อนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถือว่าในระหว่างที่สนช.กำลังโหวตแล้วก็รู้ผลโหวตแล้วเนี่ยท่านก็อยู่ที่กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์แห่งนี้และอยู่ที่กองพันที่กองพันที่121พันสองซึ่งเป็นกองพันเก่าท่านด้วยนะคะซึ่งท่านก็ประกาศเลยนะคะว่าพร้อมที่จะทำงานโดยไม่ได้กังวลใดๆแต่ว่าทุกอย่างต้องให้โปรดเกล้าลงมาก่อนแล้วขอที่จะยังไม่พูดอะไรนะคะนะคะแต่ว่าอยากไปฟังเสียงสักนิดนึงไปฟังเสียงนะคะว่าตื่นเต้นหนักไม่ได้สัมภาษณ์นานตื่นเต้นไปดูไปฟังเสียงแล้วก็ท่าทางของพลเอกประยุทธ์นะคะว่าเมื่อได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกแล้วจะพูดว่ายังไงบ้างไปฟังเสียงกันค่ะพอครับอย่าดันครับอย่าดันพอแล้วครับอย่าดันพอคะถูกโหวตเป็นนายกพอพูดอะไรกับประชาชนนิดนึงไหมคะพอคะในฐานะที่ได้รับมติเอกฉันท์ให้เป็นนายกพูดอะไรกับประชาชนนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อค่ะว่าที่ทหารบกอยู่แต่ได้รับการโหวตได้รับการโหวตแล้วคะพอจะรับตำแหน่งนายกไหมคะรอผลก่อนพอคะคอรมอคะจะรับตำแหน่งนายกไหมคะคอรมอจะเสร็จเมื่อไหร่คะคอรมอค่ะรอหมดเก้าคนคอรมอครับคอรมอจะเสร็จเมื่อไหร่คะคอรมอหลังคอรมอคะหลังหมดเก้าแล้วคอรมอจะเสร็จเมื่อไหร่คะอะไรนะคอรมอหลังหมดเก้าแล้วคอรมอจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่คะตามรถแมพครับรถแมพวางแนวทางไหมไม่มีตามรถแมพไม่มีกังวลโอเคเป็นไงยิ้ม
แย้มแจ่มใสแต่ก็ดูว่าท่านก็พยายามรักษาอาการนะคือพยายามนิ่งๆแต่ว่าเวลาท่านเจอกำลังพลเจอหลังบ้านบรรดาสมาคมแม่บ้านต่างๆท่านเดินไปหลังบ้านมาเหรอไม่ใช่พวกภรรยากำลังพลเนี่ยก็ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเพราะว่าล้วนเป็นคนที่คุ้นเคยนะเพราะว่าท่านรับราชการในกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์แห่งนี้มาตั้งแต่จบและจบเรียนเลยนะก็ตั้งแต่ว่าเป็นร้อยตรีหนุ่มร้อยโทหนุ่มนู่นนะนะก็กลับมาบ้านไงใช่นะคะเพราะนั้นโอ้โหนี่แล้วเราจะดูภาพมีภาพผบ.ตอนยังเป็นอะไรนะละอ่อนละอ่อนหล่อค่ะเป็นผู้หมวดพันเอกไม่ตับมีเป็นตอนเป็นผู้พันด้วยมีตอนเดี๋ยวมีรูปเดี๋ยวดูนะโอ้โหเขาเรียกว่านี่ใครจะไปรู้ว่าหน้าตาแบบนี้จะเป็นนายกในอนาคตเอ้ยจะเป็นผบ.ทบ.นะคะก็ต้องพูดตรงๆกับผบ.สมัยก่อนหน้าตาแบบว่าไม่ว่าเขาอีกรอบ้านไม่รอไม่เขาก็เทสไตล์ทหารเสือเข้าไปอ๋อนี่จะบอกว่ามีคนแอบเล่าให้ฟังบอกว่าตอนสมัยที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะอยู่ที่นี่นะฮอตนะจ๊ะโอ้โหฮอตสิไฟแลบไง เพราะว่าเวลา เพราะว่าเขาเอาจริงๆพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่จบมาเนี่ยเป็นนายทหารก็คือเป็นคนที่แบบว่าถ้าพูดเรื่องของอารมณ์ร้อนแล้วก็การเป็นคนที่ดุยึดระเบียบมั่นระเบียบวินัยเนี่ยใช่เลยเออนั่นแหละปุ๊บถ้าลูกน้องทำอะไรไม่ถูกต้องนะโดนเละตู้นั่นแหละนั่นแหละเคร่งครัดระเบียบวินัยคือสมัยนี้ที่เราเห็นเป็นยังไงอะสมัยเป็นทหารเด็กๆก็อย่างนั้นเลยนะแต่ว่าตอนโตเนี่ยท่านจะอารมณ์เย็นมากขึ้นแล้วได้ยิ่งวันนี้เห็นว่าท่านควบคุมอารมณ์ได้มากนักข่าวเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยกองทัพนักข่าวมาเยอะที่สุดนะกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บอกว่าตั้งแต่ตั้งหน่วยมา64ปีนะวันนี้เป็นวันแรกที่กองทัพนักข่าวทั้งสำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็สำนักข่าวสายทหารมานะเพราะฉะนั้นทหารที่นี่เนี่ยจากที่ไม่เคยต้องมากันนักข่งนักข่าวก็ต้องมีการกันสักนิดหนึ่งเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะก็พลเอกประยุทธ์ยังบ่นเลยมากันทำไมเยอะแยะเนี่ยก็ถือว่าอ่ะนี่ก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของเมืองไทยซึ่งมาจากเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารบกอีกแล้วแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันนะเพราะว่าที่ผ่านมาคนที่ขึ้นจากผบ.ทบ.เหมือนว่าขึ้นไปหนึ่งด้วยรัฐประหารเสร็จก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่เรียบร้อยไม่สำเร็จก็ต้องเป็นนายกซะเองนะนี่ต้องลาออกไหมพี่นี่ไงเป็นประโยคที่พลเอกประยุทธ์พูดเพราะพลเอกประยุทธ์ออกมาพูดบอกว่าวันนี้ผมยังเป็นผู้บัญชาการทหารบกอยู่ไว้รอโปรดเกล้าก่อนพูดอย่างเงี้ยเหมือนว่าท่านจะออกเลยนะฮะแต่กี้พี่ถามทางทีมงานของท่านท่านบอกว่ายังไม่ได้มีการเตรียมเรื่องกำหนดเรื่องการลาออกคาดว่าก็ท่านอาจจะควบไปจน30กันยายนซึ่งก็ปานได้มั้ยคะอีกเดือนนึงได้เพราะว่าได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดห้ามไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านอาจจะอยู่ดีท่านอาจจะมอบหมายงานให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยรองผบ.ทบ.ซึ่งเป็นว่าที่ผบ.ทบ.เนี่ยก็คือรักษาการเป็นผบ.ทบ.ไปเลยก็ได้คือเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็โผทหารก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณกลางกันยาก็ต้องคลอดออกมาแล้วต้องมีการประกาศแล้วไงฮะเดี๋ยวไว้ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อนะคะว่าทหารเสือที่นี่นะเป็นยังไงแล้วก็พลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์ตอนหนุ่มๆตอนละอ่อนละอ่อนตอนเป็นตอนเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเด็กๆเด็กๆนะจะไปเหนือกับเจ้าตอนหนุ่มๆนะคะว่าเป็นยังไงแล้วดูแววได้ว่ามีเขาเรียกว่าราศีมีแววมาตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปช่วงหน้าไปชมกันค่ะพักกันสักครู่ค่ะค่ะตอนนี้เรากลับมาเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มรับราชการท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่29ของเมืองไทยนะที่นี่เป็นกองพันที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์นะคะซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์ก็นอกจากมาร่วมงานวันสถาปนา64ปีของกรมแล้วเนี่ยก็แวะกลับมาที่กองพันซึ่งท่านเคยอยู่ด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วกองพันนี้ก็มีเกียรติประวัติเยอะนะคะเพราะว่าไปรบที่เขาพนมป่าตอนนั้นชายแดนด้านเขมรนะคะมีปัญหาเรื่องของเขมรกับเวียดนามแล้วก็มีเรื่องของการล้ำแดนท่านก็มีการนำกำลังเข้าไปเพื่ออะไรนะเพื่อสกัดกั้นอริราชศัตรูจากนอกประเทศนะคะก็เป็นผลทำให้ท่านเนี่ยได้รับเหรียญกล้าหาญเหรียญรามาด้วยนะคะพี่เล็กไปทำข่าวมาใช่ไหมตอนนั้นโอ้ยยังเกิดไม่ทันยังเป็นวุ้นเลยนะนึกว่าจะแบบอยู่ทันแต่ก็ถือว่าแล้วก็ถือว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมีเขาเรียกว่าประวัติในการรบด้วยนะคะก็ที่นี่วันนี้เนี่ยถือว่าวันเป็นประวัติศาสตร์นะ21สิงหาอย่างที่เราบอกว่าเป็นฤกษ์ดีจริงๆที่สนช.ใช้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์ก็เลือกวันนี้ในการที่จะอะไรนะจะพูดว่าท่านก็ไม่ได้พูดประกาศรับแต่ว่าก็คือบอกว่าโปรดเกล้าก่อนก็แสดงว่าก็คือท่านรับเป็นนายกนั่นแหละนะคะก็ถือว่าที่นี่เนี่ยเราพูดได้เลยว่าณวันนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นทหารเสือราชินีและก็เป็นบูรพาพยัคฆ์ด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นยุคทองเลยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ฐานเสือราชินีหรือบูรพาพยัคฆ์เนี่ยมีเป็นแม่ทัพภาคที่1มีเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วมีเป็นหัวหน้าคสช.แล้วณวันนี้ในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการโปรดเกล้านี้ก็จะมีเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกด้วยซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะคะพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยก็เป็นทหารเสือราชินีเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ต่อจากพลเอกประยุทธ์นั่นแหละนะฮะถ้าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราดูภาพนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต่อด้วยพลเอกอุดมเดชก็เขาเรียกว่าโตไล่ๆกันมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าการเลือกบุคคลที่จะมาสืบทอดอำนาจหรือว่าดูแลกองทัพเนี่ยก็ต้องเลือกน้องที่ไว้วางใจที่สุดเพราะนั้นก็พลเอกอุดมเดชก็ถือว่าเป็นสายนี้สายทหารเสือราชินีนะคะก็ขวัญใจเยอะโอ้โหนะก็จะเห็นนี่เดี๋ยวดูรูปนะคะดูรูปพลเอกอุดมเดชตั้งแต่หนุ่มๆนะคะมีรักยิ้มแก้มบุ๋มนะผอมๆนะพลเอกประยุทธ์ก็โอ้โหหน้าตาตอนนั้นนะดูนะคะก็จะเป็นผบ.ทบ.ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยประมาณนั้นนะคะพลเอกอันนี้หมายถึงพลเอกอุดมเดชนะคะใช่ก็ตอนนี้ต่อจากนี้เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูนะคะว่า1พลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อมีโปรดเกล้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วจะควบเป็นผบ.ต่อจนเกษียณหรือว่าจะลาออกอันนี้ขึ้นอยู่คือเบื้องต้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีสายหรืออะไรสัญญาณอะไรที่จะบอกเลยว่าท่านจะลาออกแต่ว่าบางทีเนี่ยดูจากท่านอาจจะแบบว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะให้รองผบ.รักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะเกษียณราชการก็ได้นะแล้วจากนี้ไปก็จะดูว่าตำแหน่งหัวหน้าคสช.ก็คิดว่าท่านก็คงควบต่อเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเพื่อความมั่นคงอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในเรื่องของการดูแลต่างๆนะก็ถือว่านับจากนี้เนี่ยโอ้โหทุกอย่างก็อยู่ที่พลเอกประยุทธ์หมดเลยนะตอนนี้มีคนเริ่มถามว่าพลเอกประยุทธ์ชอบทานอะไรไข่เจียวไข่น้ำไข่เจียวน้ำนะคะพลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นเมนูที่ทำเนียบอะไรเงี้ยคือท่านพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ทานง่ายกินไข่เจียวทุกวันก็ไม่ไหวป่ะเป็นคนทานง่ายนะคะพลเอกประยุทธ์เขาเรียกว่าชอบแต่งตัวที่ไหนตัดเสื้อร้านไหนตัดผมร้านไหนปรากฏว่าใช้ทหารหมดเลยนะคะ ก็ถือว่าจากนี้เนี่ยก็พลเอกประยุทธ์ก็คือไม่ใช่อะไรของเราแล้วเขาเรียกว่าไม่ใช่คนในความรับผิดชอบของเราเท่าไหร่แล้วนะไปถึงสายทหารเฮ้ยแต่วันนี้พูดจริงๆนะยอมรับว่าใจหายทำไมอ่ะไม่รู้เนี่ยเหมือนแบบคือพี่เนี่ยทำข่าวมา20กว่าปีผ่านความเป็นห่วงเขาอะสิไม่ใช่ไม่ได้เป็นไม่ยอมปล่อยให้เขาอยู่ทำเนียบไม่เป็นรู้สึกไม่ใช่ความเสื่อมนั้นเลยคือพี่ผ่านการทำงานผบ.ทบ.มา16-17ท่านแล้วก็ผ่านวิกฤตการเมืองมาหลายท่านโดยเฉพาะพลเอกสุจินดาเนี่ยจากผบ.ทบ.ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จบไม่สวยไงความรู้สึกที่มันออกที่ความรู้สึกที่พี่มันออกมาตอนที่ท่านแบบว่าไหวแล้วเดินขึ้นไปฮอขึ้นฮอแล้วก็โบกมือเนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะจบสวยหรือเปล่าจะไปไหวหรือไม่ท่านบอกว่าไหวท่านบอกว่าอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไหวแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยทุกอย่างมันรอหมดแล้ว1ปีเนี่ยมันไม่แน่มันไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้คนก็อาจจะมองว่าอาจจะ2ปีด้วยซ้ำแต่ว่าทุกอย่างเขาเรียกว่าความเหนื่อยทุกความเหนื่อยยากทุกอย่างก็รออยู่เบื้องหน้าแต่ท่านบอกแล้วว่าไม่กังวลขึ้นรถไปบอกเลยไม่กังวลนะคะเพราะนั้นนี่คือการแสดงความเป็นผู้นำไงนะคะไม่เป็นไรหรอกพี่ฮะกำลังพล 200,000 คนยังคุมอยู่เลยใช่เพราะนั้นไม่เป็นไรคือพลเอกประยุทธ์ถึงจะไปเป็นนายกพี่ก็ต้องตามไปเขาเรียกว่าไปตรวจสอบไปเกาะติดนะฮะระวังเขาเหมือนเดิมระวังเขาจะถีบออกมาไม่หรอกมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเราก็ทำข่าวผบ.ทบ.มาหลายคนแต่ละคนมันมีเขาเรียกว่าแต่ละคนมีทางเดินที่แตกต่างกันไงไม่เหมือนคนนี้หรอกนะใช่คนนี้ก็คนมองว่าเอ้ยจบสวยประชาชนให้ความอะไรนะสนับสนุนทุกคนให้เป็นนายกหมดแต่ว่าปลายทางเราไม่รู้ว่าจะสวยงามเช่นที่เราคาดคิดหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราต้องรอดูกันต่อไปนะเพราะว่าที่นี่จริงๆแล้ว111เนี่ยโหนะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกก็เดี๋ยวก็เป็นมท.1นะฮะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านก็เป็นทั้งผู้พันแล้วก็ผู้บังคับการกรมที่นี่เหมือนกันนะคะจะจบด้วยเหมือนกันใช่หมดเวลาแล้วจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็ได้ตามดูภารกิจของผบ.ทบ.หัวหน้าต่อไปเวลาเรียกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องเรียกว่าอะไรดีอ่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะอะไรอ่ะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีขึ้นก่อนเมื่อมีการโปรดเกล้าเนี่ยก็ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.และผู้บัญชาการทหารบกก็น่าจะยาวหน่อยนักข่าวทีวีเขียนข่าวนี่อ่านกันตายเลยจริงๆมีอีกหลายหมวกหลายตำแหน่งนะคะนะค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับรายการรับลงพลังออนทีวีค่ะดิฉันนารยาโปจาค่ะดิฉันวสานานุ่มค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ